เราทำผู้ชมและพร้อมเดียวกันนั้นมาติดตามเบิงความคืบหน้าของคณะแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพลาวจีนปี2022ซึ่งว่าปัจจุบันนี้ได้เข้าเฮ็ดเวียกอยู่ที่ห้องหมอ103สำหรับภายหลังที่ได้สำเร็จการฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมและกิจกรรมบริการทั้งการแพทย์อยู่ที่สถานีโพนฮงแล้วในวันที่26หาวันที่28กรกฎนี้ทางคณะแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพลาวจีน2022นำโดยท่านพันเอกพิเศษเซินซุนหมิงห้องหัวหน้ากรมเสนาหักกรมหับประกันภาธิการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางแห่งสปจีนหัวหน้าคณะขบวนรถไฟสันติภาพจีนลาว2022กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้เดินทางมาเฮ็ดเวียกบริการทางด้านการแพทย์อยู่ที่ห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพประชาชนลาวซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านพันเอกสุภิพันธ์เพชรจันทลาผู้อำนวยการห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพพร้อมด้วยคณะที่ก็ได้ให้การต้อนรับนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งมาทั้งในคณะแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพลาวจีน2022ก็คือเซียวซานการแพทย์ที่มาจากห้องหมอจีนแห่งหนึ่งในนั้นมีแผนกป้องกันการระบาดวิทยาแผนกกระดูกแผนกประสาทภายในและประสาทภายนอกแผนกพยาบาลและอื่นๆซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการแพทย์ศูนย์ยูศูนย์สากลและหลายคงเขตมาแล้วจุดประสงค์ในการเดินทางมาเฮ็ดเวียกอยู่ที่ห้องหมอ103ในครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้ทางด้านการแพทย์ยกสูงระดับเทคนิคและสุขภาพของประชาชนลาวรวมทั้งการประกอบส่วนช่วยเหลือลากเข้าในเทคนิคการแพทย์ของฝ่ายลาวก็คือแผนกสุขเสริญหูตาดั่งคอหัวใจและก็แผนกอื่นๆอิงตามพยาธิที่มาเกิดอยู่ในประเทศลาวซึ่งนอกจากนี้ทั้งคณะแพทย์ของขบวนรถไฟสันติภาพยังได้ร่วมมือกันกับทางคณะแพทย์จีนที่ประจำอยู่ที่ห้องหมอ103รวมทั้งแพทย์ลาวได้แลกเปลี่ยนบทเรียนทฤษฎีความรู้โฆษณาความรู้การป้องกันโควิด-19และกลอื่นน้ำตื้มอีกด้วยซึ่งในนั้นทานอำนวยการห้องหมอ103กองทัพก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจและก็ชมเชยทีมงานแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพพร้อมทั้งได้กล่าวว่าทีมแพทย์จีนขบวนรถไฟนี้ได้เสริมขยายบทบาทอันสำคัญให้แก่การพัฒนาและยกระดับเทคนิคการแพทย์ให้ฝ่ายลาวซึ่งได้ถ่ายทอดบทเรียนให้แก่ฝ่ายลาวและตอบคำถามที่ทางแพทย์ลาวเฮาที่ว่ามีความสนใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เข้าใจได้ดีกันเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของขบวนรถไฟสันติภาพลาวจีน2022ถือได้ว่าเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดเวียกอยู่ในหลายๆแขวงบ่ว่าจะไปทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็คืออยู่ที่เมืองพลฮงและก็ปัจจุบันนี้เพิ่นก็กลับมาที่นครหลวงเวียงจันทน์และก็เฮ็ดเวียกบริการทางด้านการแพทย์อยู่ที่ห้องหมอ103เองทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบใจทั้งภาพแล้วก็ข่าวจาก CRI